นุตตี้นะคะมาจากฟิสิกส์57นะคะวันนี้นะคะจะมาสอนท่าแฮนด์พินก็คือเป็นทริคง่ายๆนะคะสำหรับการบริหารบ้านท้ายนะคะคือเรียกว่าออกกระตุ้นนั่นเองนะคะส่วนทางอันแรกนะคะเราจะเริ่มกันที่ขาด้านขวาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพแบบช้าๆเพื่อสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะมาลองดูนะคะเราจะเอาข้อศอกซ้ายนะคะวางไปที่เสื่อนะคะข้อศอกซ้ายนะอย่างนี้นะคะแล้วข้อศอกซ้ายเนี่ยจะเท่ากับหัวไหล่ด้านซ้ายทีนี้เรามาเซตอัพที่เอวก่อนเราจะดึงเอวขึ้นอย่างนี้เราจะไม่แรปลงแบบนี้นะคะดึงด้านซ้ายขึ้นไว้ตลอดนะคะยืดหน้าอกนะคะแล้วทีนี้เอาสองขานะมาวางไว้ข้างหน้านะคะให้เข่าของเราเนี่ยสองเข่าเนี่ยเท่ากับสะโพกแล้วดึงเอวด้านขวานะคะออกไปให้ห่างจากตัวเพื่อป้องกันเราไม่เอานะคะเรายืดตัวขึ้นนะคะดึงเอวด้านซ้ายเก่งมากทีทุกคนนะคะเอามือขวานะวางไว้ด้านหน้าขาขวาจะอยู่ด้านบนนะดูขาขวาขึ้นค่ะยืดหน้าอกไปนะคะแล้วทีนี้เราจะขยับขาขวากันเล็กน้อยนะคะเวลาที่เราขยับเล็กน้อยเนี่ยสังเกตนะคะทั้งตัวนะคะตั้งแต่หัวถึงสะโพกของเราเนี่ยจะไม่ขยับเลยขยับแค่ขาขวาอย่างเดียวเหมือนเดิมนะคะเราจะรู้สึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะที่ออกกระดูกด้านขวานะคะค่อยๆทำงานแบบช้าๆนะคะขึ้นเล็กๆค่ะขึ้นเล็กๆค่ะแต่ระวังสะโพกขยับแค่นั้นเป็นพอดึงเอวด้านซ้ายไว้ตลอดเวลานะคะหลังจากนี้นะคะเราจะลองเปลี่ยนท่าดูนะยกขาขวาขึ้นค่ะเรายืดขาขวานะคะไปด้านหน้าค่ะขาซ้ายนะคะยืดไปด้านหน้าอันนี้เรียกว่า full hair pin นะคะถ้าเกิดว่าดูจากด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่าขาของเราเนี่ยสองขายาวดึงเอวด้านซ้ายไว้ตลอดแล้วงอขาขวาเล็กน้อยแล้วค่อยๆเตะออกไปค่ะงอแล้วค่อยเตะออกไปค่ะงอแล้วค่อยๆเตะออกไปค่ะการที่เราค่อยๆเตะออกไปคือการยืดขาออกค่ะยืดออกนะอาจจะนี้เราจะไปเร็วขึ้นนะคะไปฟลิกค่ะเรียกว่าฟลิกนะคะค่อยๆฟลิกดึงเอวซ้ายไว้ตัวทั้งตัวไม่ขยับเลยนะคะทีนี้นะคะถ้าคุณที่ทางที่บ้านนะคะสามารถทำได้นะคะเราจะยกมือขวาขึ้นด้านบนนะคะแล้วค่อยๆเตะเร็วขึ้นนะคะไปเตะยืดไว้นะเกรงหน้าท้องไว้สำคัญมากนะคะขอแค่10ทีสุดท้ายนะคะเอาตะกรุดด้านขวาเริ่มมวยเลยใช่ไหมแบบนั้นเลย10ทีค่ะ10ค่ะ9 8 7 6 5 4 3 2โอเคหลังจากนี้นะคะเราจะทำการยืดที่เอาตะกรุดด้านขวาของเราก่อนนะคะทุกคนนอนไปที่เบาะค่ะและยืดขาขวานะคะมาทับขาซ้ายเราจะมียกขาซ้ายนะคะขึ้นมาติดหน้าอกค่ะกอดขาซ้ายเลยเราจะรู้สึกว่าก้นด้านสะโพกด้านขวาของเรานะคะได้ยืดออกนะคะกล้ามเนื้อได้ยืดและแผ่ออกเราจะทำให้กล้ามเนื้อของเราได้สวยงามนะคะเปลี่ยนข้างนะคะขาซ้ายนะคะทับขาขวางอขาขวานะคะทุกการออกกำลังกายทุกครั้งนะคะเราจะต้องหายใจให้สม่ำเสมอนะคะเพื่อผ่อนแรงของเราเราจะสามารถไปต่อได้นะคะจากนี้นะคะเราจะเซตอัพเป็นเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเมื่อกี้เราทำขาด้านขวาแล้วต่อไปทำขาด้านซ้ายนะคะโดยการเหมือนเดิมนะคะเอาข้อศอกขวาเนี่ยวางลงให้เท่ากับหัวไหล่ด้านขวาดึงเอวด้านขวาขึ้นมือซ้ายวางไว้ด้านหน้าเข่าสองเข่าให้เท่ากับสะโพกแบบนี้เกรงหน้าท้องอย่าลืมนะคะสำคัญมากนะเพื่อให้สะโพกของเราไม่ขยับนะคะแล้วยกขาซ้ายขึ้นนิดนึงค่ะทุกอย่างนะคะการที่เราไปนะคะจะทำให้เหมือนข้างแรกเลยทำเหมือนกันนะคะแล้วยกขึ้นเล็กๆค่ะยกขึ้นเล็กๆค่ะพอเราทำได้สักพักนึงแล้วท่าเมื่อกี้คืออะไรนะยืดขาสองขายาวแล้วค่อยๆยืดออกแล้วงอค่ะยืดออกถ้าเกิดหันด้านมุมนะคะจะเห็นขาสองขายาวหน้าท้องกดหัวไหล่กดเดี๋ยวดึงออกค่ะแล้วก็เตะเร็วขึ้นนะคะโอเคจากท่านี้นะคะที่บอกไปเรียกว่าท่าแฮร์พินนะคะเราสามารถทำเองที่บ้านได้นะคะง่ายๆค่ะโอเจนะคะมาจากฟิสิก57ค่ะวันนี้จะมาสาธิตท่าออกกำลังกายสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะท่านี้เรียกว่า All Four ค่ะส้นมือสองข้างวางลงที่พื้นนะคะ Make sure ว่าส้นมือของเราจะอยู่ระดับเดียวกันกับหัวไหล่เส้นตรงเดียวกันเลยค่ะห
ัวเข่าของเราค่ะก็อยู่รายเดียวกับช่วงฮิปโปนะคะหรือช่วงกลูทช่วงสะโพกนะคะเริ่มที่ขาแรกขาขวานะคะส่งขึ้นไปหาเพดานด้านบนพอยเท้าสวยๆหัวเข่าชี้ลงหาพื้นด้านล่างแล้วขยับขึ้นลงเล็กๆค่ะอย่าลืมนะคะ engage กล้ามเนื้อหน้าท้องเยอะๆเกร็งท้องเยอะๆค่ะแล้วค่อยๆขยับขึ้นลงไปแบบช้าๆไปแบบเล็กๆค่ะเพื่อที่จะได้ attack ไปที่กล้ามเนื้อเยอะขึ้นนะคะขยับขึ้นลงเล็กๆทีนี้เราจะเปลี่ยนท่านะคะขยับเหมือนเดิมเฟรกเท้ากระดกเท้าแล้วที่ดึงดันขึ้นไปที่จุดเดิมค่ะดันหาเพดานด้านบนหัวเข่ายังคงอยู่ที่เดิมชี้ลงหาพื้นด้านล่างอย่าลืม engage glute เยอะๆนะคะขยับขึ้นขยับขึ้นเล็กๆสำคัญที่สุดเลยเวลาออกกำลังกายเราต้องห้ามลืมการหายใจเด็ดขาดห้ามลืมนะคะหายใจตลอดเวลาค่ะขึ้นเล็กๆขึ้นเล็กๆอีกหนึ่งรอบสุดท้ายโฮลค้างไว้จบที่ตรงนี้ค่ะดึงส้นเท้าเข้ามาหา glute ค่ะขยับเข้าขยับเข้าอีกอีกแตะได้แตะนะคะดึงเข้าลึกๆแล้วดันออกเล็กๆเน้นๆค่ะเหมือนมีอะไรหนืดๆอยู่ตรงนี้นะคะคิดถึงหนีบมันเข้ามาหากันเยอะๆแล้วเราเปลี่ยนข้างค่ะขาซ้ายทำเหมือนกันเลยยกขาซ้ายขึ้นพอยเท้าสวยๆแล้วขยับขึ้นเล็กๆงอข้อศอกให้ได้นะคะเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อท่อนบนได้เยอะที่สุดค่ะได้มากขึ้นค่ะขึ้นเล็กๆขึ้นเล็กๆคิดถึงลำตัวด้านบนของเราส่งไปข้างหน้ายาวๆนะคะยังขยับเหมือนเดิมอยู่แบบเดียวกับเมื่อกี้เลยข้ามด้านตรงข้ามนะคะเฟล็กแล้วเคลสขึ้นดันขึ้นดันขึ้นเอนเกจกล้ามเนื้อหน้าท้องตลอดเวลาค่ะดันเล็กๆโดนเยอะๆอีกหนึ่งรอบสุดท้ายจบที่เดิมค่ะดึงส้นเท้าเข้ามาหากรูฟนะคะเน้นๆไปเลยสะโพกสองข้างเราจะไม่ขยับมันเด็ดขาดนะคะให้นิ่งที่สุดค่ะโดยใช้การเป็นกล้ามท้องช่วยค่ะดึงข้าวดึงข้าวความรู้สึกเหนื่อยยังอยู่เหมือนเดิมนะคะขออีกสองนี้ค่ะเรียบร้อยสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะสวยได้ค่ะสวัสดีค่ะเทรนเนอร์แก้วนะคะเทรนเนอร์แก้วมาจาก PC 57 Bangkok Original Bar Class นะคะวันนี้จะมีท่าออกกำลังกายง่ายๆที่สามารถมาทำที่บ้านได้มาแนะนำเรียกว่าท่า Curtsy ท่า Curtsy หรือภาษาไทยนะคะเราจะเรียกที่สตูดิโอง่ายๆว่าท่าถอนใส่ตัวท่านี้จะเน้นกล้ามเนื้อต้นขาเป็นหลักนะคะต้นขาด้านหน้าช่วงนี้นะคะเป็นการกระชับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างเล็กน้อยด้วยแล้วก็มีแกนกลางลำตัวเล็กน้อยนะคะอุปกรณ์วันนี้แก้มีใช้แค่กำแพงเสียงดังมีใช้กำแพง1อันนะคะแนะนำให้ยืนใกล้ๆกำแพงนิดนึงนะคะหรือถ้าใครจะใช้เก้าอี้ที่สูงหน่อยก็ได้แต่ลองใช้เวอร์ชันกำแพงดูเหมือนแก้วนะคะเริ่มแรกเลยท่านี้นะคะทุกคนมองดูที่เท้าตัวเองเวลายืนเริ่มจากยืนขาชิดติดกันนะคะมือสองข้างจับเอวค่ะรู้สึกยืดตัวตรงจากนั้นก้มหน้าดูเปิดนิ้วเท้าออกเล็กน้อยนะคะอันนี้เราเรียกว่าเท้ารูป Vนะคะเป็น V ฟีความกว้างของเท้าจะแค่ประมาณ1กำปั้นนะคะสมมุติว่าเป็นปลายนิ้วเท้า2ข้างตรงนี้ก็กว้างแค่ประมาณ1กำปั้นนะคะเราหันหน้าเข้าไปหากำแพง45องศานะคะอ่ะลองดูเสร็จแล้วส่งสะโพกไปด้านหลังค่ะหัวเข่างอ2ข้างเปิดหัวเข่าออกเล็กน้อยนะคะนิดเดียวพอข้อแรกเลยหัวเข่าจะไม่ล้ำไปด้านหน้าแบบนี้นะคะหัวเข่าจะอยู่เหนือข้อเท้าส่งสะโพกไปด้านหลังเยอะๆขแนวหน้าท้องไว้สายตามองไปที่กำแพงมือแตะกำแพงเบาๆนะคะก้าวขาข้างขวาไปด้านหลังก่อนเราจะเริ่มจากข้างขวามือขวาแก้วจะจับเอวนะคะจะได้เห็นชัดๆเห็นว่ามือซ้ายแก้วแตะกำแพงอยู่หัวเข่าเปิดออกแล้วย่อลงไปลึกๆแล้วกลับขึ้นมาย่อลงไปลึกๆแล้วกลับขึ้นมานะคะเราจะทำจังหวะเร็วขึ้นเล็กน้อยลง down 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 โดยที่ทุกคนสามารถสังเกตได้ว่าหัวเข่าด้านซ้ายจะยังอยู่ลายเดียวกันกับนิ้วชี้ด้านซ้ายนะคะหน้าท้องเก็บแน่นหลังจะได้ไม่แอนแบบนี้นะคะสะโพกกดลงมาไว้หัวไหล่ห่างจากหูลงตอนนี้ควรจะรู้สึกร้อนๆที่ต้นขาด้านขวานะคะน้ำหนักลงไปอีกนิดนึงไหมคะลง downand down ก็จะทำช้าขึ้นนิดนึงนะคะ2จังหวะช้าๆ down down up
จ้าจ้าอัพสามารถใช้มือจับเอวไว้เหมือนแก้วแบบนี้ได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าเสียบาลานซ์เล็กน้อยเป็นเรื่องปกติค่ะเราเอามือจับกำแพงไว้ได้เอ็นตัวไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งจ้าจ้าอัพจ้าจ้าอัพอีก4ทีไปพร้อมๆกันนะคะ4ขึ้น3ขึ้นหุ้นเริ่มรู้สึกร้อนแล้วแอนขึ้น1จังหวะ10ทีสุดท้าย10 9ลองปล่อยมือดูค่ะ7หายใจ6 5 4 3 2แล้ว1ลุกขึ้นมายืนสะบัดขาเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปอีกข้างหนึ่งพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วหันหน้ากลับเข้าไปหากำแพงเลยค่ะเท้าเป็นรูปตัววีเล็กน้อยยืนเชิดตัวตรงรอบนี้เราลองใช้มือจับเอวดูเลยนะคะมือจับเอวเปิดหัวเข่าย่อลงเอียงตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยใช้มือจับกำแพงเลยค่ะก้าวขาอีกด้านนึงนะคะรอบนี้เป็นขาด้านซ้ายแล้วหายใจฮึบพร้อมแล้วจังหวะพาสลงค่ะจ้าจ้ามุมนี้จะเห็นว่าสะโพกด้านขวาแก้วยังเกร็งกระชับอยู่นะคะกล้ามเนื้อหน้าท้องยังเกร็งกระชับอยู่หัวไหล่ห่างจากหัวให้เหมือนเดิมเลยจังหวะค่อยๆลงหัวเข่าขวาอยู่ลายเดียวกับข้อเท้าด้านขวาเสมอหัวเข่าซ้ายแทงลงไปหาลึกขึ้นอีกนิดสองจังหวะมาแล้วค่ะจ้าจ้าอัพพร้อมปล่อยมือไหมคะจ้าจ้าอัพลองดูนะคะจ้าจ้าพร้อมๆกันจ้าจ้าอัพจ้าจ้าค่อยๆคอนโทรลได้เลยค่ะสามารถหยุดพักหายใจแล้วกลับขึ้นมาใหม่ได้5ทีนะคะอีกนิดหนึ่ง4คืนผู้รู้สึกเมื่อยเหมือนกันเลย3 2 1จังหวะ10ทีสุดท้ายดึงเลย10 9 8 7 6 5เดี๋ยววันนี้นะคะ4 3 2 1หมดแล้วค่ะแค่ลองขายยืดเล็กน้อยวันนี้ถ้าเคอร์ซี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเทปหน้านะคะขอบคุณค่ะ